สวัสดีค่ะมาเจอกันกับต่ายเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าจุลินทรีย์หรือปุ๋ยตัวใดที่ต่ายใช้อยู่เป็นประจำนะคะเนื่องจากมีหลายคนถามเข้ามาในอีเมลนะคะว่าตกลงแล้วต่ายใช้ปุ๋ยตัวไหนใช้จุลินทรีย์ตัวไหนอยู่ในการดูแลพืชผักในสวนของต่ายเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกันจะมาบอกกันนั่นเองนะคะตัวที่ต่ายใช้อยู่นั่นก็คือฮอร์โมนนมสดนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไข่แล้วก็ตัวนี้ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ใช้บ่อยมากนะคะอีกตัวนึงก็คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะตัวนี้แต่ก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันนะส่วนขวดเขียวๆนี้นะคะก็คือเป็นผลพลอยได้นะคะแต่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มันจะมีอยู่ไม่กี่ขวดที่เขากลายเป็นสีเขียวอะค่ะแต่ก็ใช้เขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปนะคะแต่ว่าตอนนี้สีเขียวแต่เหลือน้อยแล้วแหละเพราะว่าตอนที่ทำมามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะหลักๆเลยแต่ก็จะมีใช้อยู่4ตัวนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวยกกันให้ดูอีกรอบนึงนี่ค่ะก็คือฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้จะใช้บ่อยนะคะเป็น4ตัวที่ใช้บ่อยอีกอย่างนึงนั่นก็คือปุ๋ยหมักจากเศษผักเศษผลไม้อ่ะค่ะเศษผักเศษผลไม้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกปุ๋ยหมักเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างเงี้ยค่ะที่จะใช้แล้วก็มีปุ๋ยคอกด้วยนะคะก็จะมีไม่กี่ตัวค่ะแต่จะไม่ได้แบบว่าใช้แบบเยอะหลากหลายขนาดนั้นนะคะก็จะพื้นฐานก็จะใช้ประมาณนี้นะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะต่ายใช้เยอะมากหรือเปล่าหรืออะไรมากหรือเปล่าไม่เลยนะคะใช้ตามที่ต่ายแนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะตัวที่ใช้บ่อยจะเป็น2ตัวนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะอัตราการใช้เดี๋ยวเรามาดูอัตราการใช้ก่อนดีกว่าอันนี้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนน้ำสดนะคะอัตราการใช้เนี่ย2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะผสมน้ํากันไปแล้วก็จะราดรดที่โคนต้นหรือว่าจะฉีดพ่นทางใบได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตายไม่มีอัตราการใช้ที่แน่นอนนะเราก็ต้องดูว่าเราเอาไปใช้กับอะไรจะใช้ราดรดดินที่มันเสื่อมสภาพจะใช้รดพืชรดผักหรือจะใช้รดต้นไม้ที่มันใหญ่ๆมันจะไม่เหมือนกันนะคะอัตราการใช้จะไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะตายจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้รดพืชผักนะแต่ก็จะกะปริมาณเอาอะค่ะเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยคือแต่กะปริมาณเอานะคะก็คือจะตวงหรือว่าบางทีจะเทผสมในน้ำแล้วก็ราดรดไปเลยนะคะรดพืชรดผักของเราไปเลยนะคะข้อสำคัญเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะทำจุลินทรีย์หรือทำปุ๋ยเยอะขนาดไหนนะคะข้อสำคัญหัวใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือการใช้อย่างสม่ำเสมอนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยแต่จะใช้รดทุกๆ7วันค่ะคือแต่ก็จะตั้งกับตัวเองว่าถ้าวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์แต่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกๆวันพุธต้องเป็นฮอร์โมนนมสดหรือทุกๆวันเสาร์จะต้องเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจะกำหนดวันให้เขาเลยจะได้รู้ว่าเออวันนี้วันจันทร์แล้วนะเราต้องใช้จุลินทรีย์ตัวไหนรดที่เราตั้งไว้กับตัวเองประมาณนี้นะคะแต่จะมีข้อเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะก็จะมีระยะเวลาที่ควรจะใช้นะคะไม่ใช่ว่าตั้งแต่ระหว่างเมล็ดนะคะก็จะเริ่มใช้ได้เลยแต่จะไม่ได้ใช้ตอนนั้นฮอร์โมนนมสดเนี่ยแต่จะใช้ตอนที่พืชผักอย่างเช่นผักคะน้าผักกวางตุ้งนะพวกผักกินใบอ่ะแต่มักจะใช้กับพวกผักกินใบนะถ้าเป็นฮอร์โมนนมสดอ่ะแต่จะใช้ตอนที่ต้นเขาโตมาสักประมาณถ้าตีไปก็ประมาณคืบนึงอะค่ะประมาณคืบนึงนะแต่ก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดเพราะว่าจะทำให้พืชผักของเรามีใบกรอบเขียวแล้วก็น่าทานส่วนฮอร์โมนไข่นะคะก็จะใช้กับพวกพริกนะคะมะเขือเทศมะเขือปลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะใช้กับพวกนั้นนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจุลินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ต่ายใช้นะคะก็มีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเท่านี้ที่ใช้นะถ้าเพื่อนๆสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถส่งคำถามมาได้นะคะเพราะว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้บางทียังคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามได้ที่แฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะชื่อว่าแม่ต่ายนะคะลุยสวนฮันเบอรี่นั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ